านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ไทยพาณิชย์นะครับวันนี้พวกเราทุกคนพร้อมแถลงถึงวิสัยทัศน์ของธนาคารไทยพาณิชย์จากนี้ไปสู่อนาคตครับเราต้องการที่จะเป็น Universal Bank ที่เป็น Digital Bank มีความเป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่งพร้อมมอบประสบการณ์การบริการอย่างไร้รอยต่อเราจะใช้ดิจิตอลในการยกระดับการบริการและตรงใจลูกค้าเราจะเป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่งแล้วเราจะช่วยดูแลความมั่งคั่งของเขาครับเราจะให้บริการที่เชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางโดยร้อยเรียงช่องทางการบริการทั้งหมดที่ธนาคารมีเป็นเรื่องเดียวกันเราจะเป็นธนาคารที่ไม่ใช่ดีแค่ปีนี้ไม่ใช่ดีแค่ปีหน้าแต่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเรารู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลทำให้เราเข้าใจลูกค้าผ่านความรู้สึก